บางคนบอกว่าจะชิงกับทีมอื่นได้แชมป์ไปแล้วแต่มาเจอเรอัลมาดริดนี่กดไม่อยู่นะครับเอาไม่ลงครับเริ่มเกมครับจากขวาไปซ้ายตามหน้าจอที่คุณกำลังชมอยู่นะครับบอลเชียร์ดอทมุนครับเริ่มเกมก่อนอย่างแรกคนต้องดูสภาพสนามนะครับมีฝนตกลงมานี่หนักๆเลยเนี่ยชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็มีเบาๆลงไปแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับขึ้นมาฝั่งขวาสวยครับคอยจีเข้าใส่ดูบอลติดน้ำอยู่เหมือนกันนะครับเข้าในมาเป็นเมซ่าออกมาฝั่งซ้ายครับไรยังขึ้นกันไม่ได้นะครับคือบอลของดอทมูลก็พยายามที่จะเซตนะครับเซตเพื่อที่จะเปิดบอลยาวว่าทำตามสไตล์อยู่แล้วนะครับโรเจอร์ครับคือหลังกลับมาซูเล่เอาซันแล้วครับชนะทิพย์ไปแล้วชนะทิพย์อย่างไม่ยิงครับดึงเข้าขวาเอาไงเอาไงดีไหลมาตรงนี้จับเมลวินเข้าไม้แม่ไม่มีเหลี่ยมยิงแล้วครับโอ้โหไม่ผ่านครับด่านแรกไม่เยอะครับคว้าไปได้สัมผัสแรกในการทักทายครับเป็น BG นะครับแต่ความผิดพลาดของดอทมูลนะครับดูจังหวะนี้กันครับแทงเข้าช่องนี้มาแล้วพยายามที่จะคืนแต่ว่าชนะทิพย์แทรกเข้ามาแทรกแล้วยึกหนีนะครับแล้วมองเปิดให้กับเบลวินโรเลนเซนยิงลูกนี้เบาไปหน่อยครับไปตรงตัวของเมเยอร์อาจจะต้องปรับจังหวะกันอีกสักหน่อยนะครับแล้วพลาดอีกแล้วครับสายหลงยิงฉลับแล้วครับสัญชัยนะครับโอกาสแรกของโทษตัวครับแต่ตัวต่อตัวไปแล้วครับกำลังจะเข้ากรอบเขตโทษโอ้โหน้ำช่วยมาอย่างนั้นแล้วเข้ากรอบไปแล้วเนี่ยหลอกสักทีหนึ่งโอ้โหดีวาเลสไปครับโคมิสไหวไหมโดนไล่มา2คนขอรอดขาแต่เสียบอลแล้วครับเอาละกระชากเข้าใส่แม่วาเลสยังไม่ยอมครับ2ครั้งยังหยุดได้ครับโรเตอร์ไอมาตรงนี้ขนาดมาสวยเลยครับไปแล้วครับอยู่ด้านบ้านด้านในเลี้ยงลายรออยู่ร้านให้มาตัว2โอ้โหรอดตัวไปครับวงมาช่วยไว้ได้สำหรับสัญชัยครับไม่งั้นละโดนแน่ๆโอ้มาเร็วอ่านดีด้วยนะครับจังหวะเข้าลูกนี้เนี่ยเสี่ยงเหมือนกันนะครับเสี่ยงที่จะหลุดไปถึงเดเยมี่นะครับลอยมาแต่ไกลเลยครับผู้ตัดสินบอกเล่นต่อเข้าซ้ายมาใหม่เอเมซ่าเจอชนะทิพย์โอ้โหตัดล่างเอาไปได้แต่ชนะทิพย์ต้องเอาให้รอดก่อนครับแล้วก็รอดมาแล้วจริงๆความเร็วเป็นต่อให้มาตัวนี้ทะลุแล้วครับเบลวินไปต่อก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูทงเบลวินยิงลูกนี้ไปก่อนแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับประตูที่2ในชีวิตที่เจ้าตัวยิงใส่บอลเซียออกขอไปเคยเล่นงานใส่ดอทมูลมาได้แล้วนะครับแต่นี่จะเป็นประตูแรกที่เขายิงใส่ดอทมูลได้นะครับวันนั้นอายุ19ยังมีการตัดสินใจกับเรเบนไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าช็อตนี้เนี่ยชัดๆเลยนะครับปุดไปจากจังหวะสวนกลับครับเบลวินโรเลนเซ่นครับอาจจะยังไม่ใช่ประตูแรกอย่างเป็นทางการเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มต้นกับ BG แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ารับไม่รับนะครับจังหวะที่ให้มาเนี่ยของทางด้านธีรศิลป์นะครับดูชนะทิพย์ให้ลูกนี้ให้ดีมากนะครับเพื่อเปิดพื้นที่กับธีรศิลป์ได้ครองบอลครับเดี๋ยวดูให้จบช็อตนี้ก่อนนะครับดูครับยิงง่ายๆเลยครับเสียบเสาเข้าไปครับเบรนท์โรเลนเซ่นนะครับรอยเยือนเส้นตัวแบ็คขวานะครับพยายามจะกระแทกแล้วพยายามจะเบียดแล้วแต่เอาไม่อยู่เกมนี้เป็นเกมที่5นะครับที่เจ้าตัวลงสนามพบกับบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับ4เกมแรกเนี่ยตอนนั้นเจ้าตัวยังเป็นดาวรุ่งอยู่ครับอยู่กับเวเดอร์เบรเมนก็เมื่อสัก10ปีที่แล้วอ่ะครับโอ้ทะลุมาแล้วครับอยู่เล่นบลันมา 2-1 ด้วยบลันเอียงแล้วให้ย้อนหลังแต่ยิงลูกนี้โอ้ไม่เข้าครับโอ้โหจ่อคือบลันเนี่ยจ่ายมาให้แบบถวายพาเลยนะครับแต่คนนี้ครับอเดเยมี่เนี่ยดูครับบอลทะลุช่องมาเลยครับแทงสวยมากเลยครับแต่จะเหลื่อมล้ำหรือเปล่ามีตัวไกลนู่นนะครับแต่ดูลูกนี้ครับยิงกะเหนือชั้นด้วยนะครับดูครับสัตว์ตรงนี้ของหมายเลข27นะครับคาริมอเดเยมี่เนี่ยบอลมันย้อนหลังไปหน่อยนะครับธีรศิลป์ใส่ไม้ซ้ายขอสักทีแต่ว่าข้ามคานครับเครื่องหมายการค้ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับช็อตนี้ของกากุโตะนุสุดานะครับดูครับซัดซ้ายลูกนี้ระยะมันอาจจะใกล้ไปด้วยครับได้ยิงเหมือนกันนะครับกากุโตะ
ก็เพราะว่ามีจังหวะที่ได้สวนด้วยดูดอดมุนบ้างร้านพักอกแล้วดีดแม่ยังไม่ได้ครับมีหลุดมือให้กรีดเล็กๆสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขึ้นมาครับพะแลจะชิงเร็วในพื้นที่แคบก็เสร็จแล้วครับกามารายกมาเฟรดดี้เอาตัวรอดไปได้อาครับซ้ายมีขวาก็มีให้ใครครับซ้ายกับขวาให้ไหมให้ขวามาเน่งๆเหลือเกิน3สู่แล้วกำลังสักมงกรยับทำได้โอ้สุดยอดเท่ดีนะครับเนี่ยโอ้ยิงนิ่มจริงๆเลยครับเจริญศักดิ์วงกรแต่ต้องชมในด้านของลัสเฟลเวตด้วยนะครับให้มาลูกนี้ดึงบอลนิ่งเลยนะครับไหลไปเนี่ยให้เจริญศักดิ์ได้เลือดเลย3-0เลยครับ BG หนีห่างดอทมูลนะครับโอ้โหตัดได้เนี่ยบอลโต้ตอบมาถึงหน้าปากประตูเร็วมากดูกันอีกทีนึงครับดูครับไม่ล้ำนะครับแล้วเลี้ยงลายดีมากเลยครับเหลือคนเดียวก็เสร็จเลยครับแบบนี้ยึก1จังหวะแล้วให้มาตรงนี้นิ่มๆเลยนะครับแล้วยิงเลือกเลยครับเจริญศักดิ์วงก่อนมีเวลามีพื้นที่มีเหลี่ยมด้วยนะครับคือตรงนี้ยังไงต้องได้ยิงก่อนนะครับนั่นคือสิ่งแรกเลยครับคือถ้าเกิดว่าบอลที่ไปอมไว้เนี่ยใครออกมาแล้วสมมติใครอมนานจนล้ำหน้าไปหรือว่าไม่จ่ายบอลจนอดยิงเนี่ยเสียของ แต่อย่างเงี้ยโอเคครับอย่างน้อยได้จบสกอร์แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับเอาครับเกมนี้เนี่ยนักเตะใหม่ของบีจีเปิดตัวได้2ประตูเลยนะครับครับเดวิดโรเลนเซนกับเจริญศักดิ์เด็กใหม่ที่เคยเป็นเด็กเก่าเนี่ย ซึ่งช่วงนี้เจลีกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นแมตช์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับทะลุมาแล้วนะครับมีโอกาสตีโอ้โหเนี่ยกลับการกับประตูที่เราได้มานะครับดีที่สุดคือลูกแบบนี้ต้องยิงต้องได้ยิงก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นบีจีเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ยิงได้แล้วถึงขั้นประตูแต่ดอทมุนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียของครับจบไม่ลงเนี่ยอาจจะไปใช้จังหวะเปลือนด้วยเลยเปลี่ยนแกนว่างมาครับเฟรดดี้มาที่กามาร่าแม่จับลั่นไปหน่อยครับวางเข้าไปซ้ายติดเครื่องครับรันเนอร์ทางซ้ายมีคูบ้าขยับแล้วเปิดยังมาอยู่ครับขวาสุดเฮเจอร์เปิดข้ามมาตรงนี้เอ้าสกัดไม่ดีแล้วยิงโอ้โหเหลือไปครับธวัชชัยตัวเตะทิ้งไปก่อนนะครับเสียเป็นวินแค่ลูกทุ่มครับหวังครับฟ้ามาครับขวาสุดถึงแล้วครับเฮเจอร์โอ้โหข้อเท้าจะพลิกเอาครับว่ามาเก็บชั่วโมงบินแล้วครับอายุ21ปีนะครับเฮเชอร์นี่เป็นทีมชาติเยอรมันยุ18มานะครับครับเราก็จะได้เห็นได้เปรียบเทียบนะครับดูว่า18เขา20เขา21เขาเนี่ยระดับความต่างเป็นอย่างไรนะครับเรื่องสภาพร่างกายเรื่องของรูปร่างก็ว่ากันไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อเล็กกว่าก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับซึ่งก็ถือว่าโดยรวมแล้ว BG ก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับสันติภาพดีดออกขวาโอ้โหมาอย่างไวไปแล้วครับเจริญศักดิ์ดึงเข้าซ้ายเจริญศักดิ์ชี้อ้อมหน่อยอ้อมหน่อยให้มาตรงนี้โอ้โหอู้ไปนู่นเลยครับแต่แล้วสากเดี๋ยวเดินไปบอกเลยเมื่อกี้พี่ทิ่มมาผมวิ่งทันทำไมคราวนี้ไม่ทันนะในสนามหลุดมาแล้ว4ไม้4หรือเปล่ายิงลูกนี้โอ้โห4ประตูต่อ0ครับหลุดมาเนี่ยมุมคล้ายเดิมเลยครับแล้วก็หายฟับเข้าไปผลเดิมครับเจริญศักดิ์วงกรโอ้ลงไปนี่เท่สมชื่อเลยนะครับ2ประตูเลยครับเจริญศักดิ์วงกรเวลาในสนามไม่นานนะครับยิงมุมเดียวกันเลยนะครับจบลูกนี้4-0นะครับครึ่งหลังอย่างละ2ครับเป็นเฟรดดี้โอเลสนะครับที่ให้บอลมาแล้วดูครับขยับยิงยัดเลยลูกแรกเสาไกลลูก
งนี้นี่ก้มหน้าแล้วเห็นเสาแรกเปิดเยอะครับหลอกยิงซะเลยครับ